วันนี้เรามีเมนูอร่อยอย่างเมนูเครปเค้กอัญชันมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่นมผงเติมมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำอัญชันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมผ่านกระชอนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนเท่ากันผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ตามลำดับจากนั้นนำเข้าแช่เย็นพักไว้2ชั่วโมงอุ่นกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งเครปที่ผสมเตรียมไว้แต่ละสีลงกรอกในกระทะรอจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ทำจนกระทั่งแป้งหมดครบทุกสีกดแป้งด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวิปปิ้งครีมนมใส่วิปปิ้งครีมและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะกร้อเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้สำหรับทำเป็นวิปปิ้งครีมนมทาด้วยวิปปิ้งครีมนมบางๆวางทับด้วยแผ่นเครปสีม่วงอีกแผ่นทาด้วยวิปปิ้งครีมนมบางๆทำจนกระทั่งครบ4ชั้นตามด้วยสีม่วงส่วนที่เหลือตามลำดับโดยทำเช่นเดิม4และ4ชั้นจนครบ20ชั้นจากนั้นปาดวิปปิ้งครีมนมให้ทั่วเครปเค้กอัญชันทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมนมตกแต่งด้วยดอกอัญชันให้สวยงามราดด้วยซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะ